ปังสุดๆฮายอาภาพรกรีดลั่นถูกลอตเตอรี่งวดเดียว100ใบยังเหลือที่ยังไม่ตรวจอีกผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยกับการออกผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์66ซึ่งหลายคนดวงดีถูกรางวัลและรับทรัพย์ไปแบบจุกๆขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีคนต่อไปแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ก็มีหลายคนที่ชวดรางวัลอย่างน่าเสียดายแต่ไม่ใช่กับนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ไฮอาภาพรซึ่งงวดนี้ไม่ชวดนะเพราะเจ้าตัวรับทรัพย์ไปแบบเต็มๆด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอกรีดลั่นรถหลังทราบว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่ปึกใหญ่ไปแบบเต็มๆซึ่งไม่ได้ถูกแค่ใบหรือ2ใบแต่ถูกเลขท้าย2ตัว80ไปถึง100ใบเลยทีเดียวแถมสาวไฮยังบอกอีกว่ายังตรวจไม่หมดเพราะมีลอตเตอรี่ที่ยังตรวจไม่หมดอีกแถมยังไม่ได้ตรวจเลขท้าย3ตัวอีกด้วยทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับความปังและความเฮงแบบสุดๆของคุณแม่ไฮกันยกใหญ่